ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านทีมข่าวสังคมของ NBT เราได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือมานะครับเราก็เลยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคุณผู้ชมคือประธานชุมชนภายในชุมชนอินธัมระ29เนี่ยครับเขาประสานเข้ามากับทีมข่าวบอกว่าขอให้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนแล้วฐานะยากจนเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับประเด็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีคุณแม่คอยดูแลแต่ว่าพอตอนนี้คุณแม่ป่วยอะคุณแม่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ที่ผ่านมาคนในชุมชนเขาก็พยายามช่วยๆกันแต่ทีนี้ในระยะยาวเนี่ยจะไปช่วยกันไปตลอดบางทีเขาก็ไม่ไหวเนาะก็คิดว่าควรจะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เข้ามาดูแลทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปที่กระทรวงพม.นะครับเพื่อจะให้เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันนะนี่คือบรรยากาศในบ้านนะนี่คือสถานที่พักอาศัยเนี่ยของครอบครัวนี้อยู่ในชุมชนอินธัมระ29แยก4ซึ่งผู้ป่วยเนี่ยชื่อคุณประเทืองอายุ39ปีอยู่ในบ้านพักที่อยู่ในชุมชนแออัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับสภาพบ้านเป็นบ้านไม้ที่มีลักษณะทรุดโทรมแล้วก็มีกลิ่นอับอากาศก็ไม่ถ่ายเทด้วยทีนี้คุณประเทืองเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะเพราะว่าสภาพร่างกายผิดปกติแล้วคือสื่อสารลำบากเพราะว่าท่านพูดไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าท่านรับรู้ได้ทุกอย่างในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีญาติบ้างหรือว่าไม่ใช่ญาติอ่ะเป็นชาวบ้านนะในละแวกนั้นเนี่ยเขามีน้ำใจผัดเปลี่ยนกันเข้ามาช่วยดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดตัวให้อาหารนะครับคือก่อนหน้านี้ปกติเนี่ยเขาจะมีคุณแม่ชื่อคุณอนงคอยดูแลคุณประเทืองเนี่ยทีนี้คุณผู้ชมลองคิดดูว่าคุณประเทืองอายุ39คุณแม่เนี่ยก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะแต่ตอนนี้คุณแม่ล้มป่วยแล้วก็ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณประเทืองซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับทีนี้ทางด้านประธานชุมชนนะนางสาวพรจนาจำเนียนก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อนผู้ที่เป็นแม่เป็นคนดูแลแต่ปรากฏว่าล้มป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะนักสังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยโทรมาบอกให้เตรียมตั้งรับเพราะว่าคุณแม่อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงขึ้นมาอีกคนนึงนะจากที่คุณประเทืองแล้วเนี่ยนะในขณะที่คนเป็นพ่อล่ะคนเป็นพ่อเนี่ยติดแอลกอฮอล์ฮะก็เลยประสบปัญหาไม่มีใครดูแลชาวบ้านก็เลยช่วยๆกันผัดเปลี่ยนกันมาหมุนเวียนมาเฝ้าเนี่ยซึ่งตัวคุณพรจนาซึ่งเป็นประธานชุมชนทราบเรื่องได้พยายามแล้วนะครับติดต่อหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือทุกทางรวมถึงไประดมกำลังทรัพย์นะเช่าที่อยู่ให้ใหม่เพื่ออยากจะให้สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยเนี่ยมันดีขึ้นลองฟังเสียงประธานชุมชนดูครับน้องประเทืองเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะปกติพิการซ้ำซ้อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณแม่วัย75ดูแลอยู่ทีนี้แม่เป็นสโตรกขึ้นมากลายเป็นว่าแล้วใครจะดูน้องใครจะเปลี่ยนแพมเพิร์สใครจะเอายากันชักให้กินใครจะหาข้าวปลาให้กินจากที่แม่ไม่อยู่ตอนนี้แม่นอนอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะทีนี้ว่ามันก็กลายเป็นปัญหาของชุมชนคือถามว่าเป็นปัญหาไหมเราก็ยินดีที่จะช่วยทุกอย่างอะพอเนี้ยเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือตัวสามีเนาะตัวคุณพ่อก็สุราใช่ไหมติดเหล้าปุ๊บเนี่ยทำให้ใครจะดูเขาก็เลยเบื้องต้นเราก็เข้ามาคือเราช่วยกันคือรู้แล้วมื้อเช้ากินนมใช่ไหมกินนมกินน้ำแต่ว่าเขากินเองได้ก็คือว่าเราก็ตั้งเป็นกล่องแล้วก็ไว้ข้างๆปากเขาแล้วเดี๋ยวประทังเขาจะดูดเองแล้วน้ำต้องกอกใส่ขวดเล็กจิ๋วๆอ่ะนะคะเราก็ทำแบบนั้นแล้วก็เรื่องอาหารเราก็ทำใหมื้อตอนเช้าเขาไม่ทานทำให้เหลือมื้อกลางวันมื้อเย็นพี่เน่ก็เลยผูกขาดกับร้านตามสั่งตรงนี้ไว้ว่าเราขอเบิกคือมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วมีอะไรเนี่ยคือเบิกที่เราเดี๋ยวรวมบินเลยทั้งหมดอ่ะคือช่วยกันในทุกมิติอะไรไหนที่ช่วยได้นะเพราะว่ายามนี้แล้วเนาะก็ไม่มีใครอ่ะเราก็ต้องช่วยกันแล้วก็พยายามที่จะคุยกันในชุมชนรายกลุ่มชุมชนคือให้ทุกคนอ่ะเหมือนเพื่อนบ้านให้เรารักกันเราอยู่ซอยเดียวกันเราช่วยกันเรามีอะไรเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ประเทืองเป็นแบบนี้ป้าอนงเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะกลับจากโรงพยาบาลมาอีกคนนึงกลายเป็นคนติดเตียง2คนอยู่ร่วมกันนะก็ยังโชคดีที่ว่าพลังของชุมชนนะมีความแข็งแกร่งนะครับทีนี้เท่าที่บทบาทของ NBT เราจะช่วยได้เราก็ประสานต่อคุณผู้ชมไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับปรากฏว่าคุณพัชรมนปิติปัญญากุลนะผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการท่านก็ลงพื้นที่เลยมาให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องของสิทธิและสวัสดิการที่ผู้ป่วยควรจะได้รับรวมถึง
มาแล้วเนี่ยมาสำรวจสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็จะปรับปรุงซ่อมแซมสภาพที่อยู่รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่จะมาสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับจริงๆแล้วเดิมเนี่ยที่ทราบจากทางประธานชุมชนแล้วก็คนที่อยู่ในละแวกนี้ก็บอกว่าปกติจะมีคุณยายนะคะหรือคุณแม่เนี่ยคอยช่วยดูแลอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยก็ได้ป่วยนะคะเป็นสโตรกเนี่ยตอนนี้เข้าโรงพยาบาลก็คิดว่าจากการประเมินสอบถามเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นคนพิการติดเตียงในอนาคตต่อไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางพม.เองนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เดี๋ยวเราจะลงช่วยเหลือตามในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆเบื้องต้นนะคะอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าสิ่งของจำเป็นต่างๆนะคะที่จะมาช่วยสนับสนุนให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะได้อย่างปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะค่ะทีนี้หลังจากนี้ต้องมีการย้ายคนเคสเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก่อนไหมครับค่ะเบื้องต้นคุยกับประธานชุมชนเนี่ยก็จะมีการระดมเรื่องของค่าเช่านะคะไปเช่าห้องที่เป็นห้องที่ดีกว่านี้เพราะว่าห้องเดิมอย่างที่นำเรียนนะคะว่าค่อนข้างแออัดแล้วก็สภาพแวดล้อมไม่ค่อยเหมาะสมนะคะมีเชื้อโรคมีอะไรต่างๆแล้วก็ดังนั้นเนี่ยไปอยู่ที่ปลอดโปร่งนะคะก็น่าจะดีขึ้นในเรื่องของการดูแลด้วยนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็จะช่วยดูแลกันด้วยนะคะถ้าตรงนี้เองเนี่ยทางพม.เองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการสนับสนุนดูเรื่องของครอบครัวประการะหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อไปค่ะทีนี้ตัวคุณประเทืองเนี่ยเป็นผู้พิการนะครับก็จะมีเบี้ยยังชีพผู้พิการอยู่แต่ว่ากรณีของคุณแม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่เข้าไปดูรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วแพทย์ประเมินว่าคุณแม่เป็นผู้พิการเนี่ยก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกองส่งเสริมและสวัสดิการของคนพิการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มด้วยนะครับ